สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับเพื่อนๆ นะครับ วันนี้นายรักต้นไม้มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับต้นไม้เศรษฐกิจนะครับต้นไม้เศรษฐกิจต้นแรกของนายรักต้นไม้นะครับชื่อว่าต้นพยุงนะครับที่อยู่หลังของนายรักต้นไม้นี้นะครับเป็นต้นพยุงนะครับอายุ6ปีนะครับเพื่อนๆ นะครับมันจะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนายรักต้นไม้ที่จะปลูกป่านะครับเพื่อนๆก็เลยจะเอาต้นไม้ต้นนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็มาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับที่จะไปปลูกป่านะครับคือนายรักต้นไม้มีที่มาที่ไปกับต้นพยุงต้นนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็อายุของเขาตอนนี้ได้6ปีนะครับดูสิครับสูงใหญ่และสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราปลูกมาได้2ปีกว่านะครับก็เห็นการพัฒนาและเติบโตของเขานะครับเพราะว่าชอบในต้นไม้อยู่แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่มีกระแสของต้นไม้เศรษฐกิจมามากนักนะครับแต่ก็ชอบไม้พยุงเป็นการส่วนตัวนะครับ ก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันนะครับว่าต้นพยุงของนายรักต้นไม้นะครับจะมีความใหญ่โตแค่ไหนนะครับอายุ6ปีนะครับแล้วก็เส้นรอบวงนะครับวัดกันให้เห็นเลยนะครับติดตามชมได้เลยครับนี่นะครับเป็นพยุงอายุ6ปีนะครับเพื่อนๆ นะครับใหญ่โตสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวนายรักต้นไม้นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์เส้นรอบวงนะครับว่าเขาจะมีความใหญ่โตแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ครอบครัวของนายรักต้นไม้นะครับได้ปลูกต้นพยุงต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นพยุงต้นถัดๆมานะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะปลูกสวนป่าเพื่อเก็บเห็ดนะครับแต่ไม่ได้ไปหวังนะครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ย ครับก็ไม่ได้หวังนะครับว่าต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้นไม้ที่ทำเงินทำทองนะครับหรือว่าเราต้องมาตัดขายเขานะครับตอนนั้นรัฐบาลก็ยังไม่มีกระแสที่จะให้ประชาชนปลูกต้นไม้พวกนี้นะครับหรือว่าต้นพยุงนี้นะครับแบบถูกกฎหมายนะครับ ผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะครับจะขออนุญาตโอเคนะครับผมจะให้เห็นระหว่าง2ต้นนะครับเพื่อนๆ นะครับต้นนู้นนะครับเห็นไหมครับต้นนั้นก็คือต้นพยุงเช่นกันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะครับทำไมมันถึงแตกต่างนะครับ เราจะมาพิสูจน์เส้นรอบวงนะครับว่าพยุงต้นนี้นะครับมีอายุ6ปีนะครับแล้วเขาใหญ่โตแค่ไหนนะครับเพื่อนๆ นะครับ แล้วต้นโน้นนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่เราปลูกทีแรกนะครับนายรักต้นไม้เข้าใจว่าต้นนี้เขาเติบโตเร็วเกินไปนะครับเขาก็หาอาหารได้เร็วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มารดน้ำหรือมาเอาใจใส่อะไรมากนักนะครับตอนนั้นไม่เหมือนที่สวนป่าที่นายรักต้นไม้ปลูกไว้นะครับเพื่อนๆ นะครับไม่รีรอแล้วนะครับไม่พูดมากนะครับเจ็บคอนะครับวัดเลยนะครับ วัดมาแล้วนะครับ
วัดมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับยาวมาถึงนี่นะครับเป็นรอบวง1เมตรเลยทีเดียวนะครับ1เมตรนะครับเพื่อนๆเส้นรอบวงนะครับสำหรับต้นนี้นะครับแล้วก็จะมาวัดเส้นรอบวงต้นนี้นะไม่ต้องวัดนะครับ10เซนนะครับเพื่อนๆนะครับ มันเป็นอะไรที่แตกต่างมากนะครับ ต้นนี้คุณแม่บอกว่า ได้เอาน้ำมาลดต้นลีลาวดีนะครับหรือว่าต้นกำแพงต้นไม้ที่อยู่ ด้านหลังนี้นะครับเป็นกำแพงคริสติน่านะครับ ก็เลยได้น้ำต้นนี้ไปด้วยนะครับต้นพยุงก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับแล้วพอที่เขาเติบโตมานะครับเขาก็เลยถูกเบียดบังไปนะครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราได้ต้นใหญ่ต้นนี้มาถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับนี่แค่อายุ6ปีนะครับเพื่อนๆ นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากรู้ว่าต้นพยุงของนายรักต้นไม้นะครับใหญ่แค่ไหนนะครับอายุแค่6ปีนะครับท่านลองเอาเชือกนะครับหรือว่าสายรัดนะครับเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นวงกลมแบบนี้ดูนะครับก็จะรู้ว่าต้นพยุงอายุ6ปีนะครับมันใหญ่มากนะครับแล้วก็โตเร็วมากๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้สักต้นนะครับอย่าไปคิดนะครับว่าโอ้มันต้องใช้เวลาหลายปีนะครับเราต้องตายก่อนไหมนะครับที่จะเห็นต้นไม้ของเราโตนะครับเริ่มปลูกวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีสายนะครับเริ่มปลูกวันนี้แล้วจะรู้ว่าความสุขนะครับในการที่ดูแลต้นไม้นะครับเห็นความเจริญเติบโตของเขานะครับเห็นโอโซนของเขานะครับที่เราจะได้รับนะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆ นะครับผู้ที่รักในต้นไม้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาปลูกป่าด้วยกันนะครับปลูกป่ากันเยอะๆนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ